ี้กรณีของคุณหมอรายหนึ่งที่ลักษณะเหมือนไปตบหน้าเด็กวัย3ขวบเข้าคือเด็กคนนี้มารอคุณหมอพ่นยาค่ะแต่ทีนี้ปรากฏว่าน้องอุทานคำหยาบคายออกมาครับคุณหมอก็เลยตบไปล่าสุดเนี่ยเช้าวันนี้คุณหมอยังไม่ได้ติดต่อขอโทษทางครอบครัวนะคะก่อนหน้านี้มีคุณแม่รายหนึ่งค่ะพาลูกชาย3ขวบไปพ่นยาที่อนามัยแห่งหนึ่งที่นครปฐมระหว่างพ่นยาก็อุ้มลูกอยู่บนตักรอคุณหมอลูกเนี่ยทำของเล่นแล้วบังเอิญไปโดนที่ปากลูกลูกก็เลยอุทานคำหยาบคายออกมาทีนี้พอพูดจบปุ๊บคุณหมอผู้ชายก็ยกมือตบหน้าลูกแม่บอกแรงมากนั่งนิ่งน้ำตาไหลเลยก็เลยถามหมอไปว่าตบหน้าลูกทำไมหมอเนี่ยตอบกลับมาว่าลูกหมอก็ทำแบบนี้จากนั้นก็ยื่นที่พ่นยาให้เธอแล้วก็เดินออกไปทันทีค่ะคุณยายของน้องไปถามหมอก็ยังไม่ได้รับคำขอโทษแล้วก็ไล่กลับมาด้วยย้อนถามกลับมาบอกว่าแล้วจะทำไมงั้นก็ไม่ต้องมาให้หมอรักษามาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยครับล่าสุดทีมข่าวของเราเช้าวันนี้ได้โทรไปคุยกับคุณแม่ของน้องนะคะคุณแม่บอกว่าคุณหมอรายนี้ชื่อว่าหมอตู่เป็นหมอใหญ่ของอนามัยหลังเกิดเหตุจนถึงตอนนี้หมอก็ยังไม่ติดต่อมาขอโทษเลยตอนนี้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.กำแพงแสนแล้วตำรวจส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลจากนั้นตำรวจก็จะนัดหมายฝั่งคุณหมอมาสอบปากคำแล้วก็เจรจากันอีกทีส่วนอาการของน้องตอนนี้ไม่มีรอยแผลบาดเจ็บอะไรนะคะแต่ว่าน้องเปลี่ยนไปปกติเนี่ยร่าเริงสดใสเข้ากับคนอื่นง่ายแต่ตอนนี้ดูหวาดกลัวพ่อบอกจะไปหาหมอนี่น้องร้องไห้เลยค่ะคือตอนที่โดนตบมาวันแรกค่ะน้องก็จะไม่ค่อยเข้าใกล้คนนอกมันแบบจะกลัวคนที่แบบว่าเสียงดังหรือแบบทำหน้าดุเข้มๆเข้าหาอะไรเงี้ยค่ะน้องก็จะหาแต่แม่อย่างเดียวแล้วก็กลัวการไปหาหมอเพราะว่านี่น้องหอบอยู่บอกไปพ่นยาไหมไปหาหมอไหมน้องก็จะร้องชักดิ้นชักงอไม่ไปตอนนี้เรื่องนี้ไปถึงทางต้นสังกัดแล้วนะคะทางสาธารณแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมนายแพทย์วิโรจน์รัตนอมรสกุลเปิดเผยกับทีมข่าวช่องวันบอกว่าเบื้องต้นสังกัดเขาตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วแล้ววันนี้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็พูดคุยกับหมอแล้วนะคะซึ่งหมอเนี่ยยอมรับบอกว่าวันที่เกิดเหตุทำไปเพราะว่าคุมตัวเองไม่อยู่ได้ยินเด็กด่านะคะยอมรับบอกว่าตอนนั้นคุมไม่ได้เพราะว่าเครียดครอบครัวของคุณหมอเนี่ยติดโควิด-19 ที่ผ่านมาประวัติหมอคนนี้ก็ไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนอะไรนะคะบรรจุมาตั้งแต่25ปีที่แล้วรู้จักกับคนในพื้นที่ด้วยเดี๋ยววันนี้หมอจะประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านขอพบกับครอบครัวของหนูน้อยวัย3ขวบคนนี้แล้วก็จะขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้